know กลับมาสู่ช่วง Better to Know กันค่ะเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะคะที่เรามีเรื่องราวประโยชน์ของดนตรีใน Healthy Melody มาฝากคุณผู้ชมกันพอพูดถึงเรื่องราวของดนตรีบำบัดก็จะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจค่ะเรียกว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยแล้วยิ่งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตนะคะจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็การดูแลอย่างเป็นพิเศษการนำดนตรีบำบัดค่ะเขาบอกว่าจะสามารถช่วยให้อาการของผู้ป่วยทางจิตเวชดีขึ้นได้แล้วก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนซึ่งวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยทางจิตเวชกันจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ใน Healthy Melody ค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Healthy Melody นะครับก็วันนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องดนตรีบำบัดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแง่มุมที่เราจะพูดกันในวันนี้อาจจะส่งผลกับสุขภาพจิตของผู้คนมากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็มีความเครียดเยอะใช่ไหมครับงั้นความเครียดเนี่ยอาจจะนำไปหาโรคร้ายต่างๆได้นะครับแต่เนี้ยวันนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์ฝนแล้วก็อาจารย์ปุ๊เหมือนเดิมเราจะมาคุยกันในแง่มุมที่ลึกขึ้นนะครับว่าดนตรีบำบัดเนี่ยสามารถช่วยเรื่องสุขภาพจิตของเราได้ยังไงบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนอาจารย์ปุ๊ครับก็อยากจะให้แนะนำนิดนึงครับว่าปัญหาของสุขภาพจิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะต้องเรียนอย่างนี้นะครับปัญหาสุขภาพจิตจริงๆเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัยในที่นี้ก็เราจะต้องมองเป็นโมเดลของจิตสังคมร่างกายนะครับก็คือ Bio Psychosocial นะครับบางครั้งอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นนะครับบางครั้งอาจจะเกิดจากสังคมหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากจิตใจความเปราะบางของแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อาการต่างๆเหล่านี้มันส่งผลออกมาได้หลายอย่างนะครับคนที่แสดงออกก็อาจจะแสดงออกทั้งทางร่างกายนะครับใจเต้นใจสั่นเป็นแพนิคนะครับหรือว่าทางจิตใจนะครับเช่นกลัวสังคมกลัวคนประเมินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านอารมณ์ที่เศร้าเกินไปอย่างเช่นโรคซึมเศร้านะครับก็จะเศร้าเหมือนปกติแต่ของคนที่เป็นก็จะเศร้ายาวนานเศร้ารุนแรงกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของโรคทางจิตเวชเพราะฉะนั้นภาวะทางจิตเวชเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับแล้วโรคจิตเวชที่เราพบได้บ่อยทั่วไปนะครับอาจารย์ฝนค่ะก็จริงๆโรคจิตเวชมีเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าจะแบ่งให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็อาจจะเป็น2ก้อนก็คือก้อนแรกก็จะเป็นเขาเรียกเป็นไซโคติกก็คือเป็นโรคจิตเภทอันนี้ก็จะมีอาการหลอนเข้าใจอะไรผิดอะไรเงี้ยค่ะได้ยินเสียงหรือได้เห็นภาพหูแว่วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับมโนใช่ไหมไม่มโนคนละเรื่องนะโอเคแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าเครียดใช่ย้ำคิดย้ำทำเครียดจากเหตุการณ์ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหรือแม้กระทั่งติดยาติดพนันติดเกมก็นับเป็นอยู่ในกลุ่มจิตเวชเหมือนกันค่ะผมว่าตอนนี้อย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งในโรคจิตเวชเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่น่ากลัวครับคือเด็กๆของเราตอนนี้จากผลการเก็บสถิติเนี่ยครับเขาบอกได้เลยว่าเด็ก10คนเนี่ยมี1คนเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วในจำนวนนั้นนะครับหลายๆคนคิดฆ่าตัวตายซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความระวังครับต้องป้องกันลูกหลานของเราให้ดีอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วอย่างเงี้ยครับดนตรีบำบัดเนี่ยเราสามารถมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชได้ไหมครับครับก็จะมีหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ป่วยที่พบได้ทั่วไปเนาะก็คือผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอกหรือว่าผู้ป่วยในนะครับการใช้ดนตรีบำบัดก็จะปรับให้เข้ากับอาการปรับให้เข้ากับสภาพของเขาความพร้อมของเขานะครับซึ่งการใช้ดนตรีเนี่ยจริงๆอยู่ในหลายระดับหลายเลเวลเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับที่ซัพพอร์ตก็คือทำให้เขากลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันได้กลับให้เขากลับมาอยู่ที่ตัวเขาเองได้เข้ามาจับอารมณ์ของตัวเองได้ฉันรู้สึกยังไงกันอยู่ฉันเครียดเรื่องอะไรอยู่นะครับบางครั้งการแค่ทำแค่ awareness พวกนี้ก็ทำให้เขารู้สึกดีกันได้แล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นระดับแรกระดับถ้าเป็นจิตเภทที่ว่าแววหลอนก็อันนี้ให้แยกแยะออกว่าอันนี้คือความจริง ไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาตีกลองด้วยกันตีกลองกลุ่มตามกับผู้นำปุ๊บหยุดในประมาณสัก20นาทีที่ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เขากลับมาฟังก์ชันได้ทำให้เขามาสื่อสารกับเพื่อนได้ทำให้เขามาพูดคุยกันได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ค่ะขั้นที่2ก็จะเป็น re-educative ค่ะอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับเรื่องของความคิดความเชื่อของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้วิธีการแก้ไขปัญหาว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาทางความคิดหรืออารมณ์ของเขาอย่างเงี้ยเขาจะรับมือยังไงหรือว่าจะพอเจออย่างเงี้ยเขาจะปรับตัวเขายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะโดยใช้กิจกรรมดนตรีเนาะก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวของอาการของโรคนะครับเช่นโรคที่ยังมีสมองยังมีฟังก์ชันคิดได้ดีอยู่สามารถจะหาเหตุผลได้นะครับอย่างเช่นซึมเศร้ากังวลมากหรือว่าเป็นอย่าง OCD อย่างเงี้ยครับรู้ว่าทำไม่เหมาะสมแต่หยุดไม่ได้แต่ก็จะสามารถกลับมาคิดได้แล้วก็เกิดการเรียนรู้ใหม่อันนี้เราเรียกว่า re-educative นะครับเป็นขั้นที่2นะครับส่วนขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้นสูงแล้วเขาเรียก reconstructive นะครับก็คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นในระดับลึกนะครับก็จะกลับมาที่ในอดีตมีภาวะยังไงเคยเจอปัญหายังไงนะครับมีความเชื่อความเข้าใจยังไงนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างลึกและใช้เวลาในการทำนานนะครับเหมือนเปลี่ยนตัวตนใหม่ไปเลยนะคะพูดถึงเรื่อง personality เรื่องความเชื่อลึกๆของเขานะครับอันนี้ก็ต้องใช้การพูดคุยที่ยาวนานแล้วก็ใช้ตัวดนตรีที่ลึกลงไปในเรื่องจิตใจยกตัวอย่างกิจกรรมดนตรีให้ดูดีกว่าค่ะถ้าอย่างในขั้นแรกที่เป็น supportive อะค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะเน้นกิจกรรมง่ายๆร้องเพลงเล่นเล่นตีกลองด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเน้นเรื่องทักษะสังคมแล้วก็การเข้าใจถึงอารมณ์ตัวเองนะคะส่วนขั้นที่2เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการพูดคุยเพิ่มขึ้นก็เช่น song analysis songwriting เนี่ยค่ะก็พูดคุยเกี่ยวกับว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงแล้วมันรีเลทกับความเชื่อความรู้สึกเขายังไงอันนี้ก็จะอย่างนี้นะคุณเศร้าขนาดนี้ทำไมคุณเศร้าขนาดนี้เพราะว่าคุณเชื่อว่าอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะแบบแล้วก็จะคือดนตรีบำบัดก็อาจจะไปคู่กับเทคนิคต่างๆเช่นการบำบัดแบบ CBT หรือว่าเป็นแบบ Psycho Dynamic อะไรนะคะก็จะมีการปรับเรื่องความคิดไปด้วยค่ะซึ่งหลายครั้งเนี่ยจากการที่ได้ทำในโรงพยาบาลเนาะนักจิตเนี่ยจะมาขอให้นักปฏิบัติบำบัดช่วยให้หน่อยช่วยเจาะช่วยขุดให้หน่อยว่าในผู้ป่วยเนี่ยเขาคิดถึงอะไรทำไมเขาถึงร้องเพลงนี้ออกมาช่วยให้หายหน่อยซึ่งจะหาได้จากบทเพลงเช่นผู้ป่วยร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่ายังติดค้างอยู่เรื่องหนึ่งกับแฟนเก่าในสมัยก่อนอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเรื่องนี้อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็มักจะเป็นการ improvise ดนตรีด้วยกันค่ะอันนี้ก็มันเป็นการ improvise เพื่อเหมือนแสดงถึงตัวตนของตัวเองออกมาเนี่ยค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกเป็น Bonnie Method อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟังเพลงเพื่อการผ่อนคลายเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะคือดนตรีมันก็จะลิงก์กับประสบการณ์หรือความคิดของเราแล้วทีเนี้ยเขาก็จะเอาไอ้ความเป็นตัวตนของเราตรงนี้ออกมาแล้วก็มีการพูดคุยเพื่อคุยถึงว่าความเชื่อที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วปัญหาลึกๆที่มันอยู่ภายใต้ที่เป็น unconscious ของเรามันคืออะไรซึ่งบางครั้งภาษาอาจจะไม่สามารถตีความคำอธิบายออกมาได้เท่ากับดนตรีนะครับบางครั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเนี่ยพูดไม่เก่งหรืออธิบายไม่ได้ใช้ดนตรีในการ express ออกมาแล้วก็มาหาคำอธิบายได้รู้สึก relief อ๋อใช่แล้วฉันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะว่าดนตรีมันใช้ยังไงก็ได้อย่างที่บอกครับ improvise ก็คือเล่นได้สดเลยอย่างนี้กิจกรรมเนี่ยครับมันจะเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกับคนธรรมดาหรือเปล่าอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมที่มันแตกต่างไหมหรือสามารถใช้กิจกรรมร่วมกันได้แล้วก็มันจะใช้ยังไงได้บ้างอะครับก็ส่วนมากกิจกรรมที่ใช้ก็คือต้องดูเป้าหมายเป็นหลักก่อนค่ะถ้าสมมติจะเป็นเรื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น supportive เพื่อให้แบบสภาพอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุกสนานใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากจะทำให้สงบลงเพราะว่าฉันกำลังโกรธอยู่ก็อาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายอาจจะเป็นฟังแล้วรีแลกซ์ที่ฝนบอกว่าเป็น relaxation technique ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นักดนตรีบำบัดจะconsider นิดนึงอะค่ะก็คือเรื่องของอายุนะคะเพราะว่าดนตรีของแต่ละอายุก็ต่างกันเราคงแบบเอาสุนทรภรณ์มาให้กับเด็ก วัยรุ่นฟังก็อาจจะไม่อินก็ไม่สามารถจะมาปรับอะไรกันได้ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องระดับของคนไข้ด้วยนะครับระดับการดูแลตัวเองได้ถ้าหลงผิดนะจิตเภทก็อาจจะยากหน่อยที่จะมาทำในเรื่อง re-educative หรือมา reconstructive นะครับกับบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเชิงโรคทางจิตเวชแต่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพนะครับเป็นคนที่แบบเข้ากับสังคมยากหรือรู้สึกทำไมมีแต่คนไม่ชอบฉันอย่างเงี้ยครับมาอาจจะใช้ในระดับขั้นที่สูงเป็น reconstructive ก็จะรู้สึกอ๋อตัวเองเกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นก็จะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ค่ะครับเพราะหลักๆเนี่ยจริงๆก็คือเป็นการปรับนอกเหนือจากตัวสุขภาพเองแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเป็นการปรับ mindset ของคนที่เข้ารับการบำบัดด้วยนะครับคือให้มีจิตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นที่สำคัญคืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้เนี่ยนะครับคือดนตรีมันสามารถพูดได้ลึกซึ้งมากบางทีเนี่ยคนสื่อสารอาจจะไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงแต่ว่าใช้ดนตรีในการสื่อสารแล้วสามารถช่วยสื่อสารได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญที่คนอาจจะมองข้ามไปนะครับที่เขาบอกว่าดนตรีคือภาษาสากลเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่พิสูจน์ได้เลยว่าไม่ว่าเราจะพูดภาษาอะไรก็ตามการทำกิจกรรมดนตรีบำบัดแบบนี้ก็ยังสามารถช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้เข้ากับสังคมได้นะครับแล้วก็ค่อยๆผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เทปหน้ายังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนื่องนะครับในเทปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับผู้ป่วยทางด้านจิตเวชนะคะต้องการกำลังใจและก็ความเข้าใจจากคนใกล้ชิดค่ะนอกจากการรักษาโดยแพทย์แล้วครอบครัวก็มีส่วนสำคัญมากๆที่จะช่วยดูแลการใช้ดนตรีบำบัดค่ะมีส่วนช่วยก็จริงแต่ว่านอกจากนั้นแล้วค่ะความรักและก็ความเข้าใจของญาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเรามีเรื่องราวของคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมอยากจะหาการบริหารร่างกายที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเหล่านี้เรามีคำตอบให้ในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ